ั่งซ้ายมาครับได้กี่ซึ่งอ่ะได้กี่ซึ่งอ่ะเข้าซ้ายเปิดมาลูกนี้มงเรียบเลยครับโหเปิดสวยมากเอาแล้วเอาแล้วฮะซัปโปโรขึ้นนำเดี๋ยวคู่นี้จะเจอกันคือสัปดาห์หน้าครับพี่จอมซัปโปโรเปิดบ้านเจออุระวะลินเซนเหรอเอกนิดให้มาเอาแล้วครับปิดเหลี่ยมไหมหาเหลี่ยมไม่เจออยากได้อยู่หาเหลี่ยมเจอไหมอดเต็มเต็มแล้วดิเต็ม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 มีได้ภาพช้านี่ไงนี่ไงเอาไม่นี่ไงโอ้เป็นไงตีดันเทินมันทำมาได้งี้เลยพี่อ้าวโดนตัดคืนลินเซนอาเบนะฮะคนทำประตูโอ้โหเหลี่ยมนี้ดีฮะธนากะดักไว้ได้เอาพุทธศิษย์ไม่เป่าเอาเรียบร้อยเลยครับสองศูนย์เออทองเม็ดไปชะงักอ่ะถูกต้องคลองบอลไว้บอลเซนโอ้ดูเชียร์ทีมรองก่อนนะโอ้โหตรงไปตรงเรียบร้อยเลยอย่างนี้โอ้โหมาโชว์อีกแล้วเรียบร้อยสองสามยังหนีไม่ออกเอาจ่ายมาช่องสวยครับไหลมาโอ้โหใช้น้อยจังหวะแล้วก็จบเลยฮะนี่ลูกสูตรเลยนะฮะแล้วตวัดเลยฮะไม่ต้องจับแล้วก็เข้าไปจุดนัดพบเนี่ยฮะตัดหน้าแหละเพราะว่าจะส่งจังหวะจะยิงนะปุ๊บไม่ทันอ้าวจุดเดียวเลยเอ้าเอาไม่เซฟอย่างนั้นแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วปาวาท้าลูกหนังดูพี่ต่อจังหวะนี้เปิดสวยๆลินเซนเปิดสวยๆเอาดีนะมายิงอ้าวทันมาเร็วเร็วเร็วทันข้างในจี้ไปเลยจี้ข้างในเปิดโอ้โหโอ้โหสุดท้ายอะไม่ทันโอ้โหนี่คือแชมป์จาก Special Match ในทัวร์นาเมนต์ EJ League Thailand New Gen Series 2023 Consare Sapporo ของซีโรวันและปาวาทาลูกนังก็สนุกนะฮะจริงๆแล้วคือผมว่าเกมฟุตบอลอ่ะมันก็เป็นเกมกีฬาสากลที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เล่นกันมานานแล้วอะไรเงี้ยคือผมว่าพอมันเป็นมือถือเนี่ยมันก็ยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเล่นที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยพอมาเล่นด้วยกันยิ่งเป็นเพื่อนๆกันเป็นน้องๆที่รู้จักกันอย่างเงี้ยครับผมว่ามันยิ่งสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันที่มีเงินรางวัลแล้วด้วยแล้วก็มีแบบเกียรติยศให้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันยิ่งทำให้การเล่นมันดูเข้มข้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะอย่างวันเนี้ยจริงๆเนี่ยผมก็ด้วยความที่เป็นนักอดีตนักบอลทีมชาติมาคือผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะรับถ้วยบ้างเป็นแชมป์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นบ่อยแล้วเนี่ยก็เลยอยากให้น้องเขาได้รับถ้วยบ้างก็ให้ชนะไปเนี่ยพี่ว่าหน้าผมเวลาสะท้อนในถ้วยมันหล่อด้วยดูดีป่ะไอ้หนูดูดิลูกหน้าเราหล่อมากครับธรรมดาเขาถามดูความสนุกน้องก็สนุกดีครับนอกเหนือจากความสนุกในตัวเกมที่เราได้เล่นกันแล้วก็มันสนุกตรงได้ทมถุยคู่แข่งยอกเป็นเกมที่สนุกดีครับก็มาเล่นกันเยอะๆครับแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยเดี๋ยวนี้เกมมันเล่นแบบเล่นเป็นอาชีพได้ละใช่เล่นเอารางวัลได้ละก็รู้สึกสนุกดีครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ไม่ได้เล่นกับพี่ซอแล้วก็พี่วัฒน์ลุงนันครับผมใช่ก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันครับที่ไม่เคยได้เจอผู้พี่สองคนเลยครับแล้วก็ผู้พี่เขาคุยกันสนุกมากครับก็เรียกว่าเล่นให้แบบถนอมมือที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบชัยชนะที่ผมได้มาเรียกว่าอย่างง่ายดายเงินก็ไม่ได้มีอะไรยากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วที่ผมต้องชนะเขาถ้าเขาชนะผมนั่นสิถึงจะเรียกว่าสิ่งที่ไม่มาตรฐานอ่ะอันนี้เป็นไงชอบไหมทางคนเกลียดคือผมแพ้ผมพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ผมไม่ยอมแต่ว่าสกอร์ในเกมเราเสมอกันนะใช่ไม่เป็นไรฮะถือว่าสมานฉันแต่พี่เขาเก่งครับแต่ว่าก็แพ้ผมแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรก็โอเคฝากด้วยนะครับกับ EJ League Thailand นะฮะก็เป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ได้ทุกคนได้มาสนุกสนานกันแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็เสพติดการแข่งขันเนี่ยเข้ามาแข่งกันได้ครับ